กลับมาช่วงสุดท้ายช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยพาคุณผู้ชมไปดูความสวยสดงดงามวิจิตรการตากันบ้างกับศิลปะไทยๆนะคะในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร้อยนิทัศน์ยนต์รัตนโกสินทร์ชุดโขนพระราชทานที่นิทรรศรัตนโกสินทร์นั่นเองน้องไอไปมาบอกสวยงามมากๆโขนนี่เป็นศิลปะที่แบบฝรั่งชอบมากนะคะเป็นนาฏศิลป์เก่าแก่แล้วก็มีคุณค่าสูงสุดของวงการนาฏศิลป์ไทยนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับแล้วก็ลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะความสวยงามวิจิตรการตาของโขนอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการหมุนเวียนร้อยนิทัศน์ยนต์รัตนโกสินทร์ชุดโขนพระราชทานที่ทางสำนักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์รวมกับนิทัศน์รัตนโกสินทร์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษาครบ83พรรษาเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณที่พระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติมาตลอดหลายทศวรรษค่ะคือที่นิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะนอกเหนือจากนิทรรศการแล้วเนี่ยเราจะมีนิทรรศการถาวรเป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีห้องที่เป็นห้องที่แสดงเกี่ยวกับมหรสพนะคะซึ่งเราก็เลยต่อยอดจากห้องมหรสพเนี่ยลงมาจัดนิทรรศการครั้งนี้เพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยค่ะท่านทรงสนพระทัยแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับเรื่องการแสดงโขนอย่างมากอย่างที่เรียนว่าโขนเนี่ยเรามองดูเหมือนกับว่าเป็นการแสดงที่เหมือนจะล้าสมัยแต่จริงๆแล้วโขนเนี่ยเป็นการแสดงที่รับแขกบ้านแขกเมืองมาตั้งแต่ยุคหลายร้อยปีแล้วด้วยปัจจุบันการแสดงโขนก็ยังเป็นการแสดงที่คอยรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะสำหรับนิทรรศการที่จัดขึ้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด10โซนเช่นกว่าจะเป็นโขนพระราชทานกำเนิดโขนนาฏกรรมคู่แผ่นดินหรือจะเป็นการแสดงเบื้องหลังการสร้างสรรค์งานศิลป์ด้านต่างๆเกี่ยวกับโขนและไฮไลท์การแสดงโขนตอนต่างๆการสาธิตการทอผ้าการปักผ้าการเขียนหัวโขนรวมถึงแกลเลอรี่แอนด์มาสเตอร์พีซแสดงภาพถ่ายและราชรถที่ใช้ในการแสดงให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมของไทยเองเนี่ยเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่หลายๆประเทศก็ชื่นชมนะคะแล้วเราก็มีคุณลักษณะต้องถือว่าเป็นพิเศษนะคะมีความอ่อนช้อยมีความปราณีตแล้วก็รวมหลากหลายศาสตร์และศิลป์ในการแสดงแต่ละชุดโดยเฉพาะโขนเนี่ยต้องถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วก็โขนพระราชทานที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะคะตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนจนถึง6ธันวาคมเนี่ยค่ะก็จะเป็นโขนพระราชทานนะคะตอนพรหมาสนะคะก็อยากเชิญชวนให้ไปชมถ้าเราคนไทยทุกคนมาร่วมกันรักษาสืบสารนะคะการชมโขนต่อไปเนี่ยศาสตร์และศิลป์อีกหลายสิบสาขาหลายสิบแขนงก็ยังอยู่คู่กับคนไทยต่อไปนิทรรศการชุดโขนพระราชทานท่านใดสนใจสามารถมาชมกันได้ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะงานนี้เขาจัดฟรีมาชมกันได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ไปจนถึงวันที่6 กันยายน 2558ค่ะ